ทราบว่าคนดูเข้ามาหรือยังครับยังครับผมยังใช่ไหมครับใช่ครับคนดูเข้ามา3ท่านแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับใครได้ยินเสียงแล้วช่วยพิมพ์หนึ่งนะครับตอนนี้เรากำลังเช็คเรื่องเสียงอยู่นะครับถ้าใครได้ยินแล้วช่วยพิมพ์หนึ่งเข้ามาด้วยนะครับฝากแนะนำตัวทุกท่านเลยนะครับใครเข้ามาแล้วรบกวนฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับพวกเราทีมงานและเพื่อนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับตั้มแชร์ด้วยจอมนะครับผม FC อสครับสวัสดีครับอสไหนเอ่ยอันนี้จากน้องฟิล์มน้องฟิล์มอนุพจน์น้องฟิล์มน้องเฟซครับฟิล์มเหรอฟิล์มสวัสดีครับครับสวัสดีทุกคนดู26คนด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ไหนกันบ้างครับนี้ก็ได้ยินเสียงทุกคนได้ยินเสียงชัดไหมครับได้ยินเสียงกันชัดไหมครับชัดไหมครับถ้าชัดก็พิมพ์หนึ่งแล้วกันพิมพ์หนึ่งมาในคอมเมนต์นะพิมพ์หนึ่งให้เห็นหน่อยว่าเสียงชัดนะสวัสดีครับคุณสุมินทรานะครับสวัสดีครับพิมพ์หนึ่งกันเข้ามานิดนึงนะครับรอคนดูเข้ามากันสักหน่อยวันนี้เราจะมาตัดทรงเปิดข้างแสบเปิดข้างโอป้ากันนะครับมีไม่รู้ว่าใครได้ยินบ้างนะHello, Bummer from ไม่แน่ใจนิดหนึ่งครับพี่ดำแต่ถ้าพายเป็นภาษาอังกฤษมาครับ FC ปกแดงระยองครับจากตาตั้มครับผมสวัสดีครับระยองเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็ใครเข้ามาแล้วรบกวนฝากทักทายด้วยนะครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงกันหรือเปล่าเอ่ยอันนี้เราอยากรู้กันมากเลยเพราะว่าเรากำลังแบบกลัวแบบพี่รุตบอกเป็นเลขหนึ่งมานะครับพิมพ์เลขหนึ่งมาแต่น้องฟิล์มบอกว่ามันไม่ดังเท่าไหร่ไม่ดังคือของไม่ดังของใครเลยเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับรบกวนเบามากเหรอครับเบามากบูมฝักเสียงเบาครับแต่เสียงไม่ตั้งใช่ไหมครับเบามากเลยเสียงดังไหมเสียงมาจากตัวนี้พี่ตั้มฮะนี่มันเป็นเบาใช่ไหมปิดไมค์เหมือนไม่ปิดเลยครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเราขอเนี่ยเช็คเสียงกันก่อนนะครับขอบคุณครับพี่ธาราสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงไมค์ก่อนนะครับเสียงชัดปะเบาใช่ปะเดี๋ยวไมค์พี่เปิดมันเบาหน้าต้องเปิดไม่เกี่ยวเดี๋ยวขอเช็คเสียงไมค์สักครู่นะครับตอนนี้เสียงโอเคนะได้อยู่ได้แล้วพี่ว่านี่เปิดสุดเปิดสุดนะคิดว่าเสียงเบาครับมันรับแต่จากโทรศัพท์ครับพี่ตั้มรับจากโทรศัพท์ใช่มันไม่ได้รับจากไมค์เราครับไม่เป็นไรสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่เจตสวัสดีแม็กนะครับผมWhat happened?
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่ไม่ได้ยังงงสงสัยสักครู่นะกลัวแบบHello ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรือว่าเริ่มไลฟ์ทุกคนมีปัญหากันมากไหมครับตอนนี้ถ้าพี่ตรงนี้มันรู้ว่าได้เสียงได้เป็นกระชั้นหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเสียงเบามากเลยได้อยู่ต้องพูดเสียงดังนิดนึงพี่ดำโอเคครับวันนี้เดี๋ยวจะพูดเสียงดังขึ้นนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไม่เปิดเสียงแล้วเราเปิดตัวในแบบกันเลยดีกว่าสวัสดีครับมีความเป็นโอป้าขอเนี่ยคุมภาพหน่อยนะครับโอ้ใครให้ดาวครับเนี่ย20ดาวแล้วโอ้ขอบคุณมากครับคนถามครับพี่จีนไปไหนครับมีคนถามด้วยใช่ครับพี่จีนอยู่ขนอมครับเอฟซีน้องจีนถามมาถึงนี้เลยแปลกจังวันนี้ไมค์ไม่ดันถามมากังวลกันอีกรอบอะไรนะใช่ครับพอไมค์ไม่ดันเนี่ยโอเคครับแว่นที่ใส่คือแว่นสายตาไหมครับแว่นสายตาครับน่าจะเป็นคนใหม่ของพวกเราเพราะคนมาดูอาจารย์จะรู้ดีว่านี่เป็นแว่นอะไรนะเป็นนักตำแหน่งใช่ใส่แว่นทุกวันที่จะเลือกใส่แว่นจะทำอะไร คนไม่จำหน้าพี่จำแต่แว่นไปยังมาไหนที่ถอดแว่นนี่คือคนดึงอ่ะรู้สึกว่าเดนเป็นการเป็นซุปแมนนะสวัสดีครับพี่ตั้มมีนามว่าท่านขุนนะครับทักทายเข้ามานะครับวันนี้ขออภัยเรื่องเสียงกันด้วยนะครับทุกคนไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอาจจะมีการใช้เสียงที่แบบตะเบงกันนิดนึงนะสวัสดีครับพี่ขวัญพี่ขวัญแบงเบอร์ครับพี่คุณขวัญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างไนท์ช่างตั้มวันนี้ช่างตั้มไปรับจ็อบตัดอ้อยที่ไหนครับพี่แอดมินครับผมพี่ตือครับพี่ตือพี่แดนนี่บอกผ้าคลุมสวยนะครับใช่ครับกดเอฟได้เลยครับนี่เราก็อยู่ในขั้นตอนในการแบ่งผมกันอยู่นะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งตอนนี้นะครับทุกคนกำลังดูผ่านไลฟ์ครับ Facebook Fanpage Homemade Homemade Official นะครับผมอย่าลืมกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับฟูฟูแล้วมาแล้วสาวขาวันนี้ตัดทรงอะไรครับพี่ตั้มวันนี้ตัดทรงแสกโอป้านะครับเป็นเปิดสีหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าเสียงไมค์มันเข้าแต่ก็เบาดีกว่าตะโกนเหมือนเมื่อก่อนที่ไม่มีไมค์เนาะโอเคครับตอนนี้เราก็ติดกิ๊บเป็นที่เรียบร้อยแล้วไมค์น่าจะกลับมาแล้วพี่ตั้มฮะไมค์น่าจะกลับมาแล้วครับก
ลับมาแล้วใช่ไหมกลับไปไหนครับกลับมาดีขึ้นกลับมาดีขึ้นนะโอเคตอนนี้เราก็แบ่งกิ๊บวันนี้เราก็จะแบ่งลักษณะเหมือนกับมีความตึงแล้วก็เส้นทะแยงนี้นะครับเราไม่ได้แบ่งแบบเกือกม้าดูด้านหลังชัดจากจังหวัดไหนกันบ้างครับตอนนี้การรายงานตัวค่ะสัญญาณเสียงชัดนะครับพี่ตือครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ตือเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดข้างด้วยเบอร์3ใช้เป็นอะไรครับวันนี้เราก็จะใช้เป็นเลโอนะครับเป็นฟันรองเบอร์3นะครับนี่ฟันรองแบบมีแม่เหล็กใส่เข้าไปทำเป็นมิลตี้บ็อกเกอร์เลยนี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเดี๋ยวเรามาดูเปิดด้วยก่อนว่าเดี๋ยวเราจะเปิดสุดหรือว่าเปิดยังไงบ้างนะดูครูหัวในแบบก่อนมีจังหวัดลาดพร้าวด้วยนะครับผมมาจากจังหวัดลาดพร้าวนี่เราก็จะเปิดด้านข้างจะเปิดเบอร์สามครับเปิดฟันไหมครับพี่ตั้มเปิดฟันครับตอนนี้เปิดฟันอยู่ใช่ครับตรงนี้สถานการณ์เราปกตินะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กดแชร์นะครับกดหัวใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็เปิด3โอเพ่นหมดเลยใช่ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขอบคุณมากๆครับบัตเตอรี่เลโอนะครับราคา 1,500 บาทนะครับโปร2ครับแถมพลัง6ชิ้นน้ำหนัก300กรัมใช้ได้240นาทีนะครับตัวนี้เลยตัวในไลฟ์ใช่ครับเบอร์3ชนหวีชนหวีครับชนหวีก็ขอเป็นลงมาจากช่วงที่พี่ตั้มแบ่งผมไปประมาณสักหนึ่งหวีเนาะได้ครับใช่ครับใช่ครับก็คือใช้หวีวิ่งตัดได้เลยวิ่งตัดสบายดีนะครับสบายดีพี่น้องสอสอปอลาวหรือเปล่าครับว่าผมข้างที่เราไม่ถนัดควรทำยังไงดีครับข้างที่เราไม่ถนัดใช่ซ้ายหรือขวาครับจริงๆนะว่าเราไม่ทำมือต้องมือขวาที่ทำไม่ถนัดขวาเองเพราะมันไม่มีด้านไม่ถนัดมันรู้สึกถนัดหมดเลยเราปรับตัวใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็ขอชื่อคนถามชื่ออะไรครับน้องนายธรรมธิดาคุณธรรมธิดาครับรบกวนขอคำถามใหม่ได้ไหมครับเดี๋ยวช่วยตอบให้ครับผมตอนนี้คำตอบมันก็ดูกว้างๆในเนาะคำตอบดูกว้างๆไปหน่อยสบายดีนะครับสบายดีนะครับขวาด้านขวาคือฝั่งนี้เหรอก็คือเป็นช่องมือขวาที่ไม่ถนัดด้านขวาใช่ไหมครับตอนเปิดทรงน่าจะโดยรวมก็หมดเลยเวลาแบบว่าเหมือนตัดแล้วแบบข้างนี้ถนัดนะแต่อีกข้างนึงอาจจะแบบไม่ถนัดในเรื่องของวิธีการตัดหรือว่าวิธีผลลัพธ์ของงานฮะลองพิมพ์อธิบายมาเล็กๆนะครับที่ด้านหลังคืออยากตอบนะไม่ใช่ไม่อยากตอบอยากตอบไม่ได้ไม่ไม่แกล้งไม่ใช่ครับไม่ได้แกล้งนะครับอยากตอบคือเรากลัวตอบแล้วเราแบบกลัวสื่อสารผิดอ่ะกลัวสื่อสารผิดโอเคแล้วก็มาข้างนี้กันต่อครับผมที่ทำให้ได้เบอร์3เปิดฟังเหมือนเดิมนะครับเบอร์เปิดขึ้นไปจนถึงปีนะครับให้ระยะห่างระหว่างช่วงแปดโมงกับช่วงที่เราเปิดฟังนี้ไปอยู่ประมาณช่วงหนึ่งปีครับผมโดยประมาณนะครับเราก็ไม่ได้เปิดแบบอย่างนี้นะก็คือเก็บขอบผมไว้หน่อยให้เป็นลักษณะเป็นแฮร์ไลน์นะครับนี่ก็เป็นคำอธิบายเพิ่มมาครับพี่ตั้มเวลาจับหวีค่ะตัดลองหวีตัดหนุนแบบเหมือนรู้สึกตัดยากตัดไม่สวยเท่าข้างที่ถนัดครับเหมือนเป็นน่าจะมีปัญหาเรื่องแบบการจับหวีไหมน่าจะเป็นเรื่องกับหวีอย่างเช่นพอจะเริ่มฝั่งนี้เหรอใช่ใช่อ๋อ
ก็เขาฝึกกลับไปเรื่อยครับฝึกกลับไปเรื่อยครับฝึกหวีไว้ตลอดฝึกหวีไว้ตลอดนะไม่ใช่จริงๆนะฝึกหวีไปแล้วสำหรับตอนแรกๆนั้นก็เอาหวีมากแบบเหมือนเราได้คุ้นเคยกับแบบว่าให้กล้ามเนื้อมันจำอ่ะให้กล้ามเนื้อมันจำได้ครับลองแบบว่าถือหวีตลอดจับพลิกไปพลิกมาอะไรอย่างเงี้ยจับลองพลิกหวีไปพลิกหวีมาโอเคเดี๋ยวน้องบุ๋มก็คอยหนึ่งครับมีช่างจัดสภาพแล้วครับบอกว่าความหนักทางซ้ายนะครับนี่ซอยผมให้สั้นแต่ว่าแต่ที่ว่าแหละเรื่องนั้นเรื่องหวีนะนะเวลาพอเราไม่หนักตรงหวีจะค่อนข้างเป็นตัวกำหนดนิดนึงใช่ครับใช่ครับแต่ติดช่วงหูที่ช้อนออกมาดูผมออกมาจะรู้สึกว่ามันแบบได้ไม่เต็มหน้าหวีจะตัดก็แบบว่าดีไหมสวัสดีคนดูนะครับคนดู106ท่านนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับก็เปิดเป็นไทยทอยนะครับผมครับผมเดี๋ยวก็เราจะมาเก็บบริเวณขอบผมก่อนก็เดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีการตั้งเกณฑ์แล้วก็ค่อยๆเผยเข้าไปเรื่อยนะครับผ้าคลุมซอยสีชมพูเท่าไหร่ครับผ้าคลุมซอยสีชมพูเดี๋ยวแอดสอบถามทางแอดมินได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะตอบให้นะครับแม็กไหนเอ่ยน้องแม็กใช่ไหมน้องแม็กกับน้องแม็กตลาดยิ่งใหญ่ยินสอบถามเข้าไม่ได้เลยนะครับถ้าใครยังเข้าไม่ได้พูดคุยกันได้ครับสวัสดีครับพี่คอนสวัสดีครับโอเคน้องคอนสวัสดีครับทีนี้เราก็จะมาเก็บบริเวณที่มันชี้ๆที่มันชี้มีชี้ๆกันอยู่เห็นกันนะโอเคที่เราอยู่ตรงนี้ส่วนตัวก็ไม่มีอะไรมากเหลาถ้าคุณซอยสีชมพูนะครับ270บาทพร้อมส่งนะครับผมใครสนใจก็อินบ็อกซ์กันเข้าไปได้เลยครับจังหวะเขาบอกว่าอยากรู้การแบ่งผมเบื้องต้นแต่ละทรงมันมีวิธีการแบ่งไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับวิธีการแบ่งไม่เหมือนกันเลยต้องดูทรงผมต้องดูความยาวผมตอนนั้นใช่ครับที่เราจะไปตอนโอเคทีนี้เราก็มาเก็บข้างนี้กันต่อเนาะก็จะเห็นเป็นบีบผมนะครับที่พี่ตั้มใช้ใช้อยู่เนี่ยใช่ใช่อันนี้ลบเลยใช่ครับอันนี้ก็อย่างเช่นมีคนถามว่าตัดยังไงถนัดมาตอนแรกเนี่ยตัดครั้งนี้ก็ไม่ถนัดรู้สึกว่ามันต้องใช้มือซ้ายจะง่ายกว่าทั้งที่พี่เป็นเราเป็นผมเป็นคนมือขวาใช่ไหมในการถนัดแต่พอเราฝึกไปเรื่อยเนี่ยเราก็สามารถทำไปได้ความชำนาญก็จะเกิดขึ้นนะครับก็แรกๆก็จะยากๆหน่อยตอนนี้พี่ดำก็ใช้มือซ้ายนะในการคว่ำปัตตะเลียนเก็บปีกผมนะครับโอเคเรียบร้อยครับครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใช้ทีเบรดนะในการที่จะมาแล้วนี่แล้วก็นี่แปรงสีฟันไม่ใช่อ๋อแปรงปัดผมโอ้ปากให้ใหญ่ขนาดนั้นครับเราก็จะมาใช้แปรงทีนึงฟันหมดหลอดได้ไหมบังเอิญเป็นคนฟันใหญ่ฮะโอ้โหนี่จะมีใครบอกขอดูฟันหน่อยนะไม่เกี่ยวนะเนี่ยไม่เกี่ยวนะขนาดแว่นพี่ยังแพ้แว่นใหญ่เลยหยอกแปรงปัดผมขนม้าตัวเมียนะใครพูดอ่ะพี่ตือใช่เพราะมันนิ่มครับพี่ตือตัวผู้มันจะแข็งหน่อย
ก็ที่เรียนนะครับวันนี้ราคา150 บาทนะผมพร้อมใจโอเคทีนี้เราก็จะมาค่อยๆก็ใช้เป็นหวีนะใช่ครับค่อยๆตั้งไม่ได้ให้หน้าครับก็คือถ้าเป็นหวีปุ๊บถ้ามองมุมหน้าเสร็จพอจะเก็บไอ้ตรงโค้งเนี่ยส่วนตัวพี่ก็จะเนี่ยมีการแบบใช่ยกใช่ช่วงปลายหวีที่จะปลายหวีใช่ครับปลายหวีถูกแล้วแล้วก็ทีนี้ก็จะมาโบสวัสดีนะครับม้ากำลังเล็มหญ้าอยู่แอดมินเลยปากขอบกับผลม้ามาดูมีสตอรี่ก็เดี๋ยวเราก็จะมานี่นี่ตอนเป็นแบบในเล็บไหมครับพี่ดำก็พยายามจะให้เป็นแบบในเล็บนะในช่วงนี้มาแรงมากในตอนใช่ครับลายหนุ่มเกาหลีเป็นตอนแหลมที่แบบต้องการเปิดหน้าให้มันดูสะอาดสะอาดเลยแต่ก็จะประยุกต์ด้วยเลยกว่าก็จะไปส่วนตัวพี่ก็จะไปยุกคือจริงๆแล้วจอนในเล็บเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนาะใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวพี่ก็จะมีการประยุกต์ให้มันวิ่งเข้ามาอย่างนี้แทนก็คือมีความแหลมเหมือนกันแหละแต่ก็จะเป็นความแหลมแบบที่พี่ชอบขอบคุณคุณสบายใจนะครับสำหรับสติ๊กเกอร์ครับผมโอ้ยตั้งโคตรผมเลยเขาเรียกใช่ครับในกล้องนี่แบบเส้นผมมากให้ผลม้านะครับราคาลุงจะส่ง175 บาทนะครับผมยิงสารคู่ไปพร้อมจะเรียกได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะไปด้วยกันได้ดีมากเลยนี่แหลมนะเห็นไหมแล้วก็ฟึบเราก็จะมาค่อยๆเก็บแล้วก็ด้านหลังวันนี้เราก็จะทับไหล่ช่วยเรื่องอะไรครับพี่ตั้มที่ทับไหล่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมหลักๆก็เนี่ยถ้าเราพรมน้ำเยอะทับไหล่นี่ก็จะช่วยป้องกันน้ำซึมเข้าผ้าได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เสร็จผมใช่ครับใช่ครับอีกอย่างนึงถ้าเราจะใช้กิ๊บนี่เก็บไว้ก็ได้เหมือนกันใช่หรือระหว่างที่เราอยากจะสาธิตว่าตอนที่เราอยากจะโกนหนวดหรือกันจรแล้วลงตัวเชฟเวอร์ใช่ไหมเราก็จะใช่ครับก็แค่เดี๋ยวเราจะเหน็บง่ายขึ้นด้วยก็เพราะเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีการวันนี้พูดถึงนี่เดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้ด้วยวันนี้เจลโกนหนวดนี่ซิลเวอร์เบรดนะครับของบาร์เบอร์เบรนนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้กันด้วยวันนี้พี่ตือบอกนะครับว่าตัวนี้ตัวทับไหล่เอาไว้กันริ้วการเสร็จผมเนี่ยกิ๊บกันเลอะแต่ว่าของหมดเริ่มผลิตแล้วครับโอ้เสียดายจังฮาริสสวัสดีนะครับฮาริสฮาริสใช่ไหมใช่ฮาริสสวัสดีครับฮาริสจากหาดใหญ่นะครับมินกาบานะครับมินแมนนะครับมินแมนมากครับพี่ดำมินกาลาบาครับมินกาลาบาครับผมโอเคมาฝั่งนี้กันต่อใช่ผมแม่สวัสดีครับคุณนี่ก็ค่อยๆวันนี้เชฟผม
ก็จะชัดหน่อยนะเพราะว่าตอนที่เราตัดเราก็ไม่ตัดให้มันสั้นจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ามันเหลือเนื้อผมให้มันดูเข้มๆแล้วเวลาตัดอย่างเงี้ยเชฟมันจะชัดขึ้นเงียบกิ๊บเงียบกันเลยวันนี้โอ้โหทักทายเข้ามาได้นะครับสวัสดีกับคนดูที่เข้ามานะครับผมตอนนี้เดี๋ยวตอนถ่ายเนี่ยเราอาจจะคุยกันน้อยหน่อยเดี๋ยวงานบนเราจะคุยกันมากๆเลยได้ครับขอให้ทุกคนกำลังดูรับชมกันทางผ่าน Facebook แฟนเพจตอนนี้ครับตอนนี้กำลังดูกันรับชมกันทั่วโลกอยู่นะครับผ่าน Facebook Official ของ Bubble Ben นะครับสวัสดีสำหรับ50ล้านคนดูทั่วโลกนะครับซ้อม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 สวัสดีทุกท่านนะครับจากดอนค่ะสีแดงของอะไรครับตัวนี้เป็นของของบับเบิ้ลเรนนะครับผมนี่มาในกล่องเลยแกะกล่องมากับตัวกันเรียบเร็วตอนแรกว่าจะมาในถุงแล้วไม่มีมาในกล่องแทนก็สีจะอยู่ในกล่องครับเป็นในแถบมาพร้อมกับแบตเตอรี่ครับผมแต่สีจะเป็นสีอะไรก็ต้องรอดูกันนะใช่ครับเหมือนเราซื้อขนมห่อตอนสมัยเด็กๆอ่ะเออว่าตรงนี้เราจะได้ใช่แต่เกิดท่านแนะนำนะเกิดถ้าสมมติถ้าใครอยากได้หวีสีแดงแล้วรู้สึกว่าซื้อแล้วไม่ได้แนะนำให้ซื้อแบตเตอรี่อีกกล่องนึงแก้ไขปัญหาดีสุดนะเพื่อจะรู้ว่าแบบเราจะได้แล้วเกิดถ้าเราซื้อกล่องที่2ไม่เจอแนะนำซื้อกล่อง3นะแล้วพอเราได้สีที่ถูกใจมันจะรู้สึกได้ชัยชนะมากเมื่อก่อนตอนเด็กอ่ะยังซื้อขนมโดราเอมอนนะแกะกล่องมาขนมไม่ได้โยนขนมซื้อกล่องใหม่เลยทีนี้เราก็แนะนำให้ซื้อเบอร์เบนนะครับแบตเตอรี่เลโอแม่กำลังแม่บอกนะครับว่าตั้งใจดูครับพี่ไม่เคยทำแบบนี้นะพี่เงียบๆฟังนะอ๋อเนาะเห็นไหมเราก็ให้ดูกันจริงๆแล้วอย่าว่าแต่แม็กไม่เคยทำแบบนี้น้องไนท์พี่ทำแบบนี้ไหมไนท์ไม่ครับเนาะแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพูดตรงๆเลยหน้างานผมก็ไม่ค่อยได้การแบบนี้หรอกแต่ว่าบางทีเราลองทำงานออกจากกรอบความคิดเดิมๆดูบ้างก็ได้นะมันก็สวยมันก็มีความสวยของมันความสวยของมันใช่ครับใช่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราจะมาใช้ซิลเวอร์เบลดนะครับซิลเวอร์เบลดที่เป็นเจลนะเจลบับเบิ้ลเบนใช้ในการใช่กันขอบกนหนวดมันพอจะมีวิธีห้ามใจไม่ให้ตัดผมไหมครับผมตัดทุก2สัปดาห์เลยครับลูกค้าใช่ไหมลูกค้าทำถูกแล้วครับทำต่อไปครับทำต่อไปครับ FC จากบึงกาฬครับทำถูกแล้วครับนี่ไงที่เคยถามว่าไอ้ตรงนี้ใช้อะไรยังไงบ้างสมมติถ้าเราอยากจะโกนหนวดใช่ไหมหรือว่าอยากจะกันจรแล้วก็เอาทิชชู่มาวางไว้ตรงนี้แต่อย่าไปเอาทิชชู่เป็นหนีบผูลูกค้าอันนี้ไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะเจ็บคำนั้นนะไม่แน่เบอร์3นะครับใช่ครับเราเปิดวันนี้เราเปิดฟันไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะฮะใช่ครับสีแดงเริ่มต้นเข้ากันได้ดีครับพิทยากรโอ้ขอบคุณมากครับตอนนี้เรากำลังจะมาใช้ใบมีดอยู่นะครับตอนนี้เดินตัดวันละกี่หัวจริงๆแล้วตัดผมอ่ะจำนวนไม่เท่ากับจำนวนก็สำคัญนะครับแล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกให้ถูกวิธีนะครับเพราะเกิดถ้าเราโฟกัสทำการบ้านตัดผมฝึกให้ถูกวิธีอ่ะก็จะทำให้เราพัฒนาได้ไวขึ้นนะครับคือเหมือนกับว่าเราใช้เวลาทุกเวลาให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดในการตัดผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ใบมีดสักครู่นะครับตัดลองทรงต่ำให้ดูหน่อยครับลองทรงต่ำเรามีคลิปลองทรงต่ำไหมพี่ตั้มไม่ค่อยมีเลยครับขอบคุณเนาะก็ขอบคุณมากเนาะแต่ว่าลองทรงต่ำถ้าอยากตัดเป็นงานคลาสสิกมากกว่าแต่ว่าต้องดูแบบด้วยครับเพราะว่าจริงๆเรารู้ว่าลองทรงต่ำเนี่ยมันสวยแต่ถ้าผมข้างบนไม่รับกับฐานในการตัดก็ทำให้มันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตงานเหมือนกันไม่ต่ำกันใช่อย่างที่ถ้าคุณข้างบนผมสั้นแล้วไปตัดลองทรงต่ำเนี่ยมันก็เหมือนกันเหมือนกับเป็นก้อนๆเลยใช่ครับโอเคจะมาตัดที่การปั๊ม
ครับใช่ครับผมได้สีเขียวถูกใจครับอันนี้ในพูดหนูอีนะครับนี่เจอพี่ดาวนะครับ FC พี่ตั้มครับผมขอบคุณครับเจอกระโดดตัวนี้นะเจอกระโดดนะครับก็เป็นราคา190บาทนะครับนะครับเราจะบีบใส่แบบไหนก็ได้เอาแบบที่ตามที่เราถนัดนะวันนี้เราก็บีบใส่ฟึบฝ่ามือเลยก็มาถูนะครับอย่าป้ายไปที่หน้าจริงๆถ้าถูวันที่31อ่ะรวยแล้วแบบเนี้ยโอ้ออกเลขไปนะออกเลขแล้ววันนี้ถูช้าไปหน่อยถูเผื่องวดถัดไปแล้วกันนี่ตอนผมที่เราต้องการจะใช้ใบมีดกันขอสารภาพว่าตั้งแต่ช่วงโควิดนี้ใช้ใบมีดน้อยมากมาดูกันว่าเลือดจะออกหรือเปล่าที่ไหนแบบเริ่มในแบบเริ่มจะเอ๊ะไม่ดีแล้วนะแล้วเดี๋ยวช่วยไหมก็ดีนะเอาไว้เช็ดแต่ก็ต้องเตรียมจริงๆอ่ะแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้กันไปด้วยแล้วก็เช็ดหน้าให้กับนายแบบไปด้วยโอเคเราก็จะมาใช้ใบมีดนะครับค่อยๆกันใช้ใบมีดนะครับนี่เจลค่อนข้างลื่นนะครับก็แทบจะไม่ต้องออกแรงเลยอย่างเช่นเวลาผมกันเนี่ยผมแค่ดึงหนังไปเนี่ยดึงหนังปุ๊บแล้วก็หวีแล้วก็มีดตามมันนี่เดียวเองดึงหนังตามไปดึงนี่ถ้าเป็นใช้นิ้วโป้งนะครับในนิ้วโป้งมือซ้ายนะในการแบบใช่ครับออกแรงซะมากกว่าในการใช้ใบมีดใช่ครับพอมีดมาปุ๊บแล้วก็พอมีดเอ้ยพอเราดึงเสร็จปุ๊บหวีเลือดไอ้มีดก็ตามมานะครับแล้วก็เพิ่มเนี่ยเห็นไหมประเทศผมคนที่ตัดลงทรงตัดโคตรเยอะครับประเทศไหนอ่ะคุณพี่วันสมนะครับอยู่ประเทศอะไรครับผมเจลกระโดดนะครับตัวนี้มีประโยชน์นะครับมองเห็นชัดใช่ครับไม่สะดุดลดกระดาษเซฟไปนี่จะทำให้ไรผมอ่อนลุกครับใช่ครับก็ค่อนข้างเย็นด้วยมีความแบบเป็นคูลิ่งนิดนึงช่วยเพิ่มความสดชื่นใช่ครับตอนตัวมีดนี้เดี๋ยวขออนุญาตเงียบไปหนึ่งนะเพราะว่าเราเวลาการเนี่ยมันต้องใช้สมาธินิดนึงโอ้จริงๆแล้วทรงผมเนี่ยแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความไอ้นะชื่นชอบที่แตกต่างกันนะครับใช่ครับนี้ในไลฟ์รู้สึกว่าเวลาโกนรู้สึกเป็นไงบ้างภาพดูมันดูไม่มียังไม่มีเส้นสีแดงออกมานะโอเคเนื้อยิ้มแห้งนะฮะแล้วทุกคนกำลังตั้งใจลุ้นไปกับพี่ตามดูไปแล้วกันหายใจไปด้วยวันนี้ช่างตั้มลมหายใจกระหืดกระหอบเข้าไมค์แอดมินได้ยินแล้วใจคอไม่ดีครับเอานี้ดีกว่าสอบถามดีกว่าจริงๆแล้วส่วนตัวชอบโกนฮอตเชฟนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดไม่ได้โกนเลยถ้าเริ่มกลับมาให้ใช้บริการโกนหนวดอีกรอบมีใครอยากจะดูฮอตเชฟบ้างไหมครับถ้ามีเนี่ยพิมพ์เลยเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสหน้าจะรีบจัดให้เลยนะครับโกนประคบร้อนนะครับโกนแบบ traditionalใช่ครับทุกอย่างเป็นใจนะใช่ครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้จักพี่ตั้มก็คือใช่ฮอตเชฟทุกคนจะพูดพี่ตั้มฮอตเชฟไม่ได้สนใจว่าพี่ตั้มตัดผมยังไง แต่ว่าตอนนั้นตั้งใจว่าเอ้ยเราก็อยากนำเสนอว่าเราก็มีเรื่องอื่นนะทุกวันนี้ก็กลายเป็นทุกคนจะตามพี่ตั้มในนั่นของกรรไกรแทนนายเนาะอ๋อเราทรงต่ำใช่ไหมครับ
ก็ผ่านไปได้ดีนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับนี่ถ้ากล้องซูมไปข้างนอกนี่จะมีรถพยาบาลมาจอดรอหรือเปล่านะมันจะปิดไฟอยู่ครับฮะมันจะปิดไฟใช่ปิดไฟปิดเสียงอยู่ฮะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเช็ดนายแบบนิดนึงเพราะว่าแต่ว่าเช็ดง่ายครับตัวนี้ไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับช่างนอนรู้จักนะครับเห็นว่ามีช่างนอนก็จะต้องถนัดเรื่องการเล่นกายในการจับคอยด้านซ้ายใช่ไหมครับช่างนอนก็บอกว่าโคนด้านซ้ายก็เป็นหนักเหมือนกันยากมากจริงก็ต้องฝึกฝึกนะใช่ครับฝึกครับด้านไปนี่ฝึกอย่างนี้ว่าจับไปนี่บ่อยๆกับตัวนี่เลยครับใช่ไม่ครับฝึกกับของจริงเลยฮะฝึกแขนตัวเองนะไม่อาจจะตอนนั้นมีความคิดว่าพลาดไวก็จะเป็นเก่งไวขอบคุณมากครับเดี๋ยวไงก็นี่เห็นใกล้ลายแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาตัดให้ได้จุดทุยประมาณนี้เนาะจุดทุยประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับใช่บนหูครับประมาณเนี่ยประมาณตรงนี้ใช่มีตัวตัวนี้ไม่ได้ตำหนักนะครับถ้าสนใจผมว่าเมย์สามารถสอบถามทางแอดมินได้เลยครับผมรู้บอกว่าแบบไปยุ่งเลยใช่ไหมครับพอเชฟพอเชฟใช่ครับพอเชฟก็เป็นโกนแบบประคบร้อนนะฮะก็อยากจะเอามาปัดฝุ่นใหม่รอบหนึ่งไม่ได้โกนนานแล้วไม่ได้จับด้ามไปยืดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะตอนที่เราตัดเนี่ยสองข้างเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนนะเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตกับตรงทำไมตรงนี้เราเก็บไว้ก่อนเราเก็บเพื่อมาที่จะซัพพอร์ตผมข้างบนเราอย่าเพิ่งรีบไปตัดตรงนี้เพราะเกิดถ้าเรารีบไปตัดตรงนี้ออกแล้วตรงนี้หล่นลงมาเนี่ยมันจะเกิดการเว้านะครับเราก็ตัดแล้วทิ้งเกณฑ์ไว้ก่อนเนี่ยทิ้งเกณฑ์ซ้ายกับขวานี่ไว้ก่อนไม่ต้องรีบตัดนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากเอาออกไม่เป็นไรมันมีให้ตัดแต่ถ้าตัดไปแล้วเราอยากจะมีให้ยาวมันทำไม่ได้นะครับมีคุณนักศิลป์นะครับบอกว่าที่ตั้งครับสอน Black Sister ครับ Black Sister Black Sistergับการตัดแล้วแบบเหมือนร่นมาข้างหลังอ๋อ back scissor ใช่ไหมครับให้ผมมาดูตรงโดยที่เราไม่ได้ตัดทีเดียวแบบไปหน้าเลยจริงๆ back scissor ก็คือการตัดอย่างเงี้ยมันต้องดึงแล้วเพราะเกิดถ้าเราปิ้งไปหน้านี่ยังไงก็มันก็อันตรายอยู่แล้วนะครับทีนี้เราจะมาเช็คไกด์ไลน์พยายามใช้หวีหน้า CT นะครับCT ดึงแน่นๆนะครับใช่ดึงมาแน่นๆแล้วก็ฟึบเช็คดูยังไงก็ทีนี้ก็พยายามตัดทีละ2ข้อนิ้วนะครับเพราะว่าแรงบิดเวลาหนีบผมเนี่ยแรงบิดมันจะไม่เกิน2ข้อนี้พอไปตรงเนี้ยไอ้ข้อนี้ก็คือมันจะไม่มีแรงผมจะไม่มีแรงบิดแล้วการเซ็กเวลาเช็คผมก็จะเพี้ยนนะครับแต่เกิดถ้าเรารู้สึกว่าเราบิดแล้วยังไม่แม่นหนีบผมนะตัดทีละ2ข้อนิ้วมันจะใช้นิ้ว2ข้อนิ้วนะครับในการหนีบผมแล้วก็ระยะในการตัดผมแต่ละครั้งด้วยใช่ครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะของตัวช่วงด้านในของมือนะใช่ครับตัวอย่างก็จะเป็นการค่อยๆเช็คไกด์ไลน์ให้มันตรงก็ความละเอียดละเอียดใช่ครับเนี่ยถ้าดูปุ๊บเส้นผมตรงนี้ก็จะตรงอย่างนี้เลยตรงโอเคตัวนี้เป็นตัวใหญ่ครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้ครับทีนี้เราก็มาปล่อยข้างบนครับตรงไหนข้างหลังเนี่ยเราก็ตัดไว้เป็นไกด์ไลน์จุดนั้นคร่าวๆไว้ก่อนทีนี้เราก็มาตัดงานบนกันต่อช่างนอนครับขอได้ความรู้มือนะครับความรู้ครั้งนี้ขอบใจนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ
อ๋อลืมบอกอันนี้ก็เป็นกันไกตัวโปรดนี่วาเลนเต้5นิ้วนะครับเป็นเวลาพอส่วนตัวเวลาพอตัดทีละ2ข้อนิ้วมันรู้สึกว่าเนี่ยระยะมันพอดีเลยเห็นไหมใช่เนี่ยที่ส่วนตัวที่ชอบ5นิ้วก็คือเป็นเพราะไอตัวเพราะว่าวิธีการตัดทีละ2ข้อนิ้วส่วนตัวจะชอบเวลาจะเช็คงานนะครับเดี๋ยวโอ้ขอบคุณมากครับทีนี้เราก็ทรงในแบบเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะจบประมาณตรงคิ้วถ้าผมที่จบประมาณตรงคิ้วเราเวลาลูกค้าเปิดภาพให้ดูนะครับเราพยายามระมัดระวังก่อนหน่อยเพราะว่าบางทรงเนี่ยมันต้องเสยขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตกลงมามันทำให้ระยะมันจะคาดเคลื่อนถ้าเราถ้าแบบที่ในรูปภาพมันเสยมาแสดงว่าเนาะแล้วใช่อย่างเช่นเนี่ยพอเราตั้งเกงขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมมันก็อยู่ที่ถุงคิ้วพอดีเห็นไหมแต่ถ้าปล่อยตกเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณลูกตาแต่ถ้าในแบบมีการเซตยกเนี่ยก็จะตรงนี้พอดีทีนี้เราไม่ต้องฟิลเลียสตัดไปก่อนแต่ว่าตัดแบบเผื่อระยะนะของพี่ตู่นะครับของพี่ตู่นะครับทีนี้เราก็จะมาโอเคโดยส่วนตัวผมก็จะมีการแบ่งยูนาบีนี่ก็คือหน้าเป็นยูนาบีใช่ไหมใช่ครับนี่แบ่งเป็นแบ่งกลางไปเลยน้องจอยสวัสดีครับโอเคครับน้องไนท์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวก็จะตัดประมาณช่วงเปลือกตาไม่ใช่ไม่ได้สอนเลยไม่ที่คาราไม่ได้สอนโดยวิกลนะอาจารย์ตู่นะครับอาจารย์ตู่นะครับโอเคท่านรอถามว่าตัดเปลือกตัดแท่งอันไหนดีเดียวกันมันดีคนละแบบนะครับอย่างเช่นพอตัดเปียกเนี่ยวันนี้เราต้องการเช็คไกด์ไลน์ให้มันชัดๆใช่ไหมตัดเปียกเวลาเราตัดผมเชื่อมไลน์เราก็จะเห็นชัดขึ้นตัดแห้งก็ดีในวันในตอนที่เราต้องเช็คระยะที่มันชัวร์หรือว่าตอนซอยความหนานะครับดีคนละแบบนะครับผมนี่เราก็จะฟุ๊บตัดทีละ2ข้อนี้เหมือนเดิมนะครับคนนี้ต้องคุณหล่อเบอร์ไหนครับถึงจะตัดได้ครับจริงๆแล้วถ้าเส้นผมดีบางทีจะทำให้คนออกมาหล่อได้เลยนะใช่มีตั้งหันมาเส้นผมเพิ่มเติมสักนิดนะครับพี่ตั้งฮะหันมาใช่นี่เหมือนที่เราบอกเมื่อสักครู่ครับที่เราบอกว่าตรงนี้เราเก็บไว้ก่อนใช่ถ้าเราเปิดตัดไปแบบเมื่อกี้ตรงนี้มันแบ่งได้ตรงนี้ที่มันจะวิ่งมารับมันก็จะไม่ต่อเนื่องนะครับที่เราบอกว่าตรงนี้เราเก็บไว้ก่อนความยาวจุดให้สังเกตง่ายๆมันจะมีจุดครึ่งกะโหลกหลังใบหูไอ้ผมที่มันตกมาตรงเนี้ยอย่าเพิ่งรีบตัดให้มันเท่าเสมอเกณฑ์ผมตรงนี้นะพอเกิดถ้าเท่าเสมอเกณฑ์ผมตรงนี้ลองนึกภาพดูดิเวลาผมนี่มาปุ๊บหายไปเลยมันทำให้เราต้องตัดทะแยงอย่างนี้นะเห็นไหมครับก็ได้ไกด์ไลน์อย่างนี้มาทวนกันอีกรอบนึงใช่ครับจะเป็นด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับพี่มานพนะครับสวัสดีครับพี่ช่างทุกคนครับนี่เราดูเห็นไหมที่เราผมบอกว่าพอตรงนี้มันยาวมันจะลองซับพอร์ตกับเกณฑ์ด้านหน้าที่เราจะตัดนะครับให้ดูครึ่งกะโหลกเส้นครึ่งกะโหลกนี้ที่เราไม่ไปตัดเสมอเกณฑ์ตรงนี้มันจะทำให้เส้นผมตรงนี้หายไปไม่มีโอกาสที่จะเชื่อมกับด้านหน้าแต่เกิดถ้าเราตัดแล้วรู้สึกว่าภายหลังเราอยากจะเอาออกมันจะมีให้เราเอาออกแต่เกิดถ้าเราต้องการให้มันมีมันจะไม่มีเพราะเราเอาออกไปแล้วนะครับคือเก็บไว้ก่อนไม่เสียหายนะครับใช่ครับโอ้
วันนี้คนดูมาเยอะแล้วพยายามอย่างเช่นหวีตัวเนี้ยเวลาเช็คไกด์ไลน์พยายามใช้ซี่ถี่นะนี่เช็คเนื้อผมออกมาได้แน่นกว่าแล้วก็ละเอียดกว่านะใช่ครับนี่พยายามเช็คสังเกตว่าใช้ระยะ2ข้อนี้เสมอนะเวลาในการตัดสบายดีนะครับปึ๊บเราก็จะมาตัดชนเกณฑ์นี้กับนี้ถ้าเราไม่มีตรงนั้นปึ๊บมันก็จะเป็นการที่เราต้องจับแนวแยงขึ้นไปหาใช่ใช่ครับทีนี้ก็มาด้านหน้ากันต่อเมื่อกี้ด้านข้างเรียบร้อยแล้วนี้ดึงมาดึงทิ้งดิ่งมาเลยครับค่อยๆลากหวีมาปึ๊บเราก็จะเห็นเกณฑ์ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัดตรงเลยตัดตรงเลยนะครับทีนี้ในแบบที่เราจะตัดวันนี้มันจะมีตอนนี้ในแบบคือจุดตรงนี้ยาวเกือบไปเท่าตรงนี้ใช่ไหมโอเคในแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามีเลเยอร์โดยธรรมชาติเลเยอร์หมายความว่าจุดความยาวที่เราจะไปตรงจุดเนี้ยมันมีอยู่แล้วถ้ามันไม่มีเลเยอร์ไอ้ตรงจุดนี้มันจะยาวถึงไอ้ตรงนี้เลยพอเราเช็คในแบบว่าเกณฑ์ผมเดิมเขามีเลเยอร์อยู่แล้วเราก็แทบจะไม่ต้องไปสร้างเลเยอร์อะไรมากนะครับก็แค่เช็คว่ามันเชื่อมกันหรือเปล่าโดยส่วนตัวก็จะปุ๊บกรีดผมทะแยงทะแยงนี้ทะแยงออกประมาณ90องศานะครับ90องศาใช่ครับแล้วก็เก็บเชื่อมจุดล่างกับจุดบน90องศาแต่ว่าจะใช้ปลายนิ้วนะครับในการทะแยงที่หนึ่งใช่ไหมเห็นนะครับใช่ครับแล้วก็เนี่ยเชื่อมจุดล่างจุดบนเชื่อมจุดล่างไปหาจุดบนนะครับสังเกตดูนี่พี่ตั้มจะดึงออกไป90องศาแต่นิ้วพี่ตั้มจะไม่ได้ตรง90องศาครับดึงมาปุ๊บใช่ครับเพราะว่าถ้า45องศาเนี่ยหรือว่า45มันจะลงล่างใช่ไหมนี่90ถ้า135เนี่ยมันจะเลเยอร์มันจะเยอะเกินไปเพราะว่าผมนายแบบเนี่ยดังอธิบายมันมาไม่ถึงตรงจุดตรงผมตรงนี้อยู่แล้วเราก็เช็คตามความเหมาะสมเพราะว่าเกิดถ้าเป็นเลเยอร์เยอะเกินไปเวลาเซตไปเดี๋ยวพอข้างบนมันสั้นเกินมันจะกระดกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเจอล่างกับบนแล้วก็เช็คไกด์ไลน์นะครับพอเช็คไกด์ไลน์เจอตัดได้เลยใจจดใจจ่อมากปุ๊บเราจับมาปุ๊บเราวิ่งเพราะว่าทำไมเราไม่ยกทะแยง135เพราะว่าเวลาเราเซตอัพสไตลิ่งอ่ะการสไตลิ่งเวลาใช้แว็กซ์ไอ้ข้อช่อนี่มันจะกระดกไปขึ้นอยู่แล้วถ้ามันสั้นมากเกินไปเวลากระดกไปเนี่ยแทนที่มันจะมีจังหวะล้มมันก็จะชี้ได้นะครับก็การยกองศาเนี่ยให้คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะฮะใช่ครับใช่ครับสามารถจะแอดนะครับไลน์แอดเขาเรียนกันเลยครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาครอสเช็คเดี๋ยวเราจะมาเก็บงานตรงนี้โอเครบกวนนายแบบก้มคอนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บตรงนี้นะครับเช็คงานนิดนึงโอเคเงยคอร์สได้เลยครับสวัสดีครับพี่ออมน้องออมสวัสดีครับทีนี้น้องไนท์เราก็จะมา
ดึงฟืบเช็คเจอปลอยผมนิดนึงนะครับใช่ครับเราจะไม่ได้วาดเป็นอย่างนี้นะ เราจะวาดใช่พอได้เกณฑ์ตรงนี้เราจะวาดให้มีเกณฑ์ตรงด้านหน้าจะยาวหน่อยตรงนี้ก็เราก็เก็บใช่ครับแต่ตรงนี้ไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ที่เราตั้งไว้เราต้องการตั้งให้มันมีความขนานกับพื้นนะครับพี่ตั้มใช่ครับใช่ครับฮึบนะครับเรียบร้อยทีนี้ในแบบเนี่ยมันก็จะลักษณะมีการแสกแบบเล็กน้อยกันยังทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใช้สีเซาของบับเบิ้ลเบนกันต่อสีเซาสเปรย์นะครับนี่ถามว่าเราจะมาใช้เพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเป่าผมเดี๋ยวผมจะยกโคนใช่ครับเวลาจะยกโคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ใช้สีเซาเป่าบริเวณเส้นผมโดยทั่วไปก่อนเพราะเดี๋ยวตอนผมแห้งเราก็จะมาซอยผมอีกรอบนึงแต่บริเวณตรงโคนผมเนี่ยเราไม่ได้ใช่ครับใช่ครับเราก็จัดการด้วยกันฉีดซีซอสเปรย์เลยครับใช่ครับฉีดบริเวณตรงโคนผมนะครับซีซอสเปรย์นะครับตัวนี้ราคา240บาทพร้อมส่งครับจัดได้ครับจะเป็นโฟมเมดเป็นแว็กหรือจะเป็นตัวซีซอสเปรย์นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทั่วประเทศนะครับตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตบิวเทียมนะครับหรือว่าส่งที่ออนไลน์ได้ทางแฟนเพจเราได้เลยใช่อะไรอ่ะต้องเปลี่ยนครับทีนี้เราก็จะมาติดกิ๊บอธิบายชัดปึ๊บแบ่งเป็นปอยให้ดูเลยดีกว่าเห็นปอยนี้นะครับยกขึ้นมาถ้าเราชำนาญเนี่ยเราเสยเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่ชำนาญถ้าเราทุกคนยังไม่ชำนาญเนี่ยเราก็โอเคเอาปอยเล็กๆตรงนี้ครับเข้ามายกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เอากิ๊บหนีบใช่ครับแล้วครับสเปรย์น้ำเกลือตัวนี้จะช่วยในการยกโคนผมนะครับเราจะหนึ่งเป็นการแบบว่าให้ผมมันยกโคนโดยธรรมชาตินะครับทีนี้เราก็จะให้โคนมันยก2สเต็ปเราก็จะใช้ก็ไซส์เข้าไปใส่ประมาณ2ตัวนะครับส่วนในแบบเนี่ยใน reference มันก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ด้านขวาจะมีการเซตไปด้านหลังหน่อยใช่ครับด้านหลังหน่อยพอเซตไปด้านหลังหน่อยเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องทำให้พลังผมไปข้างหลังใช่ไหมครับผมแล้วก็มาฉีดตรงนี้นิดนึงใช่ครับพยายามเลี่ยงตรงปลายก่อนเพราะว่าตรงปลายยังไงเราก็ต้องมาใช้กรรไกรฟันปลากันอีกรอบหนึ่งฟึบแล้วก็ทีนี้ก็ใดกันผมใช่บริเวณตรงนี้เวลาใช้ใดนะครับก็เวลาต้องจ่ออย่าใช้ลมร้อนสุดใช่ใช้ลมร้อนกลางนะครับแล้วก็ความร้อนก็ลมก็เปิดลมกลางๆใช่ครับแล้วใช่แล้วเกิดถ้าเรารู้สึกว่ามันเริ่มแห้งนี่ก็ใช้เป็นลมเย็นได้เลย
ใช่ครับนี่หวีของวาเลนเต้ตัวนี้เวลาใช้ม้วนอ่ะผมจะไม่ค่อยทันกันเนี่ยเวลาหมุนอย่างนี้เห็นไหมมันลื่นมากเลยน้องไนท์ใช่ครับมันโปร่งมากก็เดี๋ยวถามแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะตอบให้นะครับจริงๆทักษะในการใดช่างผมชายเราก็ต้องมีด้วยนะใช่ครับโอเคขออนุญาตถอดกิฟต์นะครับก็สำหรับที่ทุกคนอยากจะรู้ว่าตรงนี้เวลาถอดกิฟต์จะเป็นยังไงนะครับอุ้ยโคนมันจะยกโคนมันจะยกขึ้นนะครับพอโคนมันยกเสร็จนี้เราก็ทำงานง่ายแล้วเราก็จะใช้หวีในการที่จะอยากให้ไฟลุกไหมครับเมื่อกี้ผมใช้วิธีการไดแล้วกดนะครับเพื่อให้ผมมันดูมีเคิร์ฟดูจากผมตรงเนี่ยต้องเมื่อกี้เราจะทำให้ผมมันดูแบบวอลลุ่มแล้วอยากโศกเพิ่มขึ้นจากในแบบที่ผมตรงเมื่อกี้ตอนนี้ในแบบผมเริ่มอยากโศกนะครับโอป้าโอป้าโอเคเรารู้สึกว่าตรงนี้มันตรงใช่ไหมใช้หวีที่แบบมันเป็นหวีทึบอะครับคือเราสามารถทำให้ถ้าเราใช้เทคนิคในการไดให้ชำนาญก็มันจะทำให้คนผมที่ตรงเนี่ยกลายเป็นคนผมหยักโศกได้นะครับนี่เป็นไงบ้างครับน้องไนจากเมื่อกี้ผมตรงมากไหมตอนนี้กลายเป็นคนผมหยักโศกนะครับด้วยวิธีการไดนะครับ
ที่ถามเมื่อกี้เป็นไงมั้ยถ้าใครดูตั้งแต่แรกรู้สึกว่านายแบบเป็นคนผมตรงตอนนี้อยากโศกเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้วิธีการลดเนื้อผมด้วยกันซอยนะครับมีคำถามเมื่อไหร่ที่เขมรลาวพม่าเข้าเปิดร้านในไทยได้บ้างนะครับโอ้นี่ตอบไม่ได้เลยนะครับโอเคเราก็จะมาดีพอยต์นะครับตรงไหนเราจะมาใช้กรรไกรตัวนี้ครับผมวาเลนเต้เอ้ยไม่บาร์เบอร์เบนบาร์เบนนะครับนะดำๆนะครับผมไม่ได้ใช้ฟันปลานะครับวันนี้เป็นดีฟเลยสับลึกเข้าไปเลยนะครับนายแบบพบป้ามากมาจากเกาหลีเหนือหรือใต้ครับมาจากกรุงเทพไม่ใช่กรุงโซนะเอาพี่เตือขอโทษทีครับหาแบบโอป้าเราก็ต้องในแบบก็ต้องโอป้าด้วยกันไกลสีดำนะครับคู่950บาทนะครับกันไกลตัดยาว65นิ้วฟันต่าง6นิ้วพร้อมส่งทั้งหมดทีนี้เราก็จะมาซอยความหนาด้านหลังนี่เราดึงมาปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนี่คนดูเงียบกันมากเลยเนาะเงียบมากครับตั้งใจดูป่ะเนี่ยใช่พี่ตั้มคนดูยังไม่หายไปไหนใช่ไหม122โอ้ครับโอเคกันไกล5นิ้วเท่าไหร่ครับ5นิ้วตัวสีรุ้งใช่ไหมครับเดี๋ยวให้แอดมินตอบตัวนี้ใช่ไหมครับยังไงก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็สอบถามทางแอดมินนะครับผมนี่เราก็จะมาครับปึ๊บแล้วก็ใช้วิธีการใช้มือเนี่ยค่อยๆเช็คเขย่าผมนะครับว่าผมเป็นยังไงกันบ้างเจอตรงไหนหนาแล้วก็ค่อยไปนี่วันนี้ก็ปล่อยของนะจากเมื่อกี้นายแบบเป็นคนผมตรงเราใช้วิธีการใดแบบใช้ความร้อนหักเส้นผมนะครับลมร้อนเปลี่ยนโครงสร้างลมเย็นคือล็อกเส้นผมนะครับก็ถ้าใครได้ดูตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเห็นว่านายแบบเนี่ยเป็นคนผมตรงมากๆเลยผมตรงมากๆแล้วพอเราซอยเสร็จปุ๊บไอ้พอเราใดแบบถูกวิธแบบเทคนิคก็จะทำให้ผมเนี่ยจากเป็นวอลลุ่มมีความเป็นอยากโศกนะใช่ใช่อยากโศกเพิ่มขึ้นนะจริงการสไตลิ่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับใช่ครับจากทรงเดิมๆที่เราเคยตัดเนี่ยมันทำให้เกิดเทคนิคเส้นผมที่แบบแตกต่างขึ้นนะครับทีนี้ก็เหมือนทุกที่บอกทุกคนว่าเมื่อกี้เราใช้ซีเซาตรงโคแล้วทีนี้เหลือเรามาฉีดตรงปลายอีกรอบนึงนี่พี่ตือพูดอ่ะท่านผู้นำคิมกลัวคนจะไม่มาดูที่ไม่ได้ว่าเป็นแมสครับแมสเหรอไม่โดนสังเกตใช่ไหมครับพี่ตื่นไม่น่าจะโดนนะ นี่โอเคนี่คือในแบบก็คือในแบบก็คือจะมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ผมในแบบก็จะมาอย่างนี้ทีนี้มันจะมาอย่างนี้ไม่อย่างนี้คืออยู่ที่จะมาไม่มาอยู่ที่แทนจะมาไม่มาอยู่ที่นี่แฮร์แว็กซ์นะครับฮัลโหลพี่ตั้มเจมส์บาร์เบอร์นะครับน้องเจจากหาดใหญ่ปะสงขลาไม่เป็นไรครับทีเนี้ยตรงผมแค่
ทศระเบิดครับเทศจะระเบิดเลยใช่ไหมครับเราทำให้ตรงไหนปุ๊บป้าจากกรุงเทพนะตรงนี้เราก็จะมาใช้นี้ช่วยครับผมหวีหวีนะครับจากกรุงเทพนิดนึงนี่ปึ๊บทีเนี้ยในแบบมันจะค่อนข้างที่จะตรงๆทื่อๆหน่อยเราก็จะมาใช้กรรไกรอ่ะค่อยๆหลังจากสไตลิ่งแล้วเราสามารถตัดได้อีกนะครับเวลาเราเซตผมไม่ต้องไม่คิดว่าไม่ใช่ว่าเซตแล้วตัดไม่ได้ตัดได้นะครับนี่ทีนี้ก็ขออนุญาตนะครับบางทีเราเซตอย่างนี้เรียบร้อยเสร็จเราก็สามารถที่จะสเปรย์หน่อยนะขออนุญาตนะครับก็เราก็ฉีดสเปรย์ได้เลยสเปรย์ฝุ่นของอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะล็อกเส้นผมล็อกเส้นผมเพื่อที่ในแบบออกไปสามารถให้มันอยู่ทรงได้นานขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับยังไงบ้างครับนางไนตรงในเลฟเฟลินไหมแกะมาเลยวันนี้รู้สึกว่าคุยกับพี่บุ๋มไม่ได้เลยใช่ปะเสือต้องมาสายเกาหลีล้วนนะโอเคเดี๋ยวขอหมุนแบบทรงผมนะครับนี่วันนี้อันนี้จากถ้าใครได้ไปดูแรกๆเนี่ยนายแบบผมตรงมากอยากรู้ว่าทำยังไงให้มันงอดูคลิปย้อนหลังนะครับนะย้อนหลังได้เลยใครลูกค้าเอ้ยคนมาดูคนมาดูฮะใช่ครับเป็นแค่เป็นพี่น้องชาวสปลาวใช่ครับวันนี้ในแบบเราหามาดีครับผมเหมาะกับทรงผมวันนี้เราใช้หลายขั้นตอนนะตั้งแต่โกนทิมโอ้วันนี้หลายชิ้นมากวันนี้โอเคมีครับหลังใหม่ครับพี่ตือนี่ขออนุญาตนะน้องเดี๋ยวถอดแมสนิดนึงครับขออนุญาตถอดแมสในแบบนะครับเพื่อให้ได้ชมนะครับโอ้โหนี่นะครับในแบบของเรานะครับก็โอเคน้องบูมมองกล้องได้เลยครับผมนี่ในแบบของเรายิ้มได้นะครับน้องบูมนะครับอย่าละลายกันนะครับวันนี้หาของดีมาให้ดูกันหมุนอีกรอบนึงนะครับนี่เป็นไงบ้างบูมทรงผมดีครับพี่น้องดีมากนะดีกว่าที่สุดเลยโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณน้องบูมมากๆก็เดี๋ยวไงใส่แม่ต่อได้เลยเราให้คนได้ดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแจกบัฟหลังไหมนี่มาจากกลางนำกลางนำนะโอเคน้องไนท์เดี๋ยวน้องไนท์เข้ามาในกล้องได้เลยนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องไนท์นี่แว่นเดี๋ยวขอดูแว่นหน่อยวันนี้วันนี้เราเป็นแก๊งแว่นใหญ่ครับแล้วก็ตัดอ้อยแก๊งตัดอ้อยนะพี่ตือนี่อ้อยวันนี้
หลายกิโลเลยวันนี้นี่ไม่คิดว่าจะเอาแว่นมาด้วยวันนี้รู้สึกว่ามองหน้าไนท์เหมือนรู้สึกเหมือนพวกเราเป็นตัวมินเนี่ยนไงไม่รู้นะบานาน่าโอเคครับก็สารภาพว่าในแบบเราเนี่ยวันนี้เราไลฟ์วันนี้ใช่ไหมใช่ครับในแบบเพิ่งได้เมื่อวานครับก็คือเพิ่งติดต่อในแบบได้เมื่อวานเลยแล้วก็ในแบบเมื่อวานแล้วก็แบบเพิ่งคิดได้เมื่อวานครับผมนะฉับพลันมากก็มันเหมือนกับทำการบ้านส่งอาจารย์แบบไฟลดก้นยังไงก็ไม่รู้นะก็โอเคครับแต่วันนี้ก็แบบก็ออกมาก็หน้าทุกคนน่าจะแฮปปี้ถูกใจกันนะครับผมดีนะแล้วสำหรับพรุ่งนี้บอมนะครับอิสรภาพนะแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์พรุ่งนี้ก็มีของพี่ตู่ด้วยนะครับตอนพี่ตู่นะครับพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับฝากติดตามไลฟ์ขับบัพเบนตอนเที่ยงนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธด้วยใครอยากเติมความรู้เรื่องจริงๆแล้วทรงผมพวกนี้ผมก็ได้ความรู้จากเรื่องงานซาลอนผมผู้หญิงมาเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้งานทรงผมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มคาบเกี่ยวกันแล้วไม่ตายตัวแล้วนะครับแล้วก็มาประยุกต์กันได้นะครับลองไปดูผมผู้หญิงดูเราหนึ่งเราอาจจะได้เทคนิคใช่ได้มุมมองแล้วก็การที่จะนำไปใช้ได้ใช่นะครับแล้วก็ถามว่าวันนี้วิธีการใดผมวิธีการซอยผมเราได้มาจากอะไรก็ต้องยอมรับว่าเป็นงานซาลอนเต็มๆเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากและพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมครับผมตอนเที่ยงแล้วก็ตอน2ทุ่มนะครับใช่ก็มีวันศุกร์ด้วยวันศุกร์ใช่2ทุ่มครึ่งกับทีมฮาริสนะครับฮาริสนะครับ2ทุ่มครึ่งโอเคส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราก็กลับไปเจอที่ไนท์ฮาวเหมือนเดิมใช่ครับผมก็โอเควันนี้เดี๋ยวพวกผมขอตัวลากันไปก่อนฝากทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมฝาก Barber Ben Official Pomade ด้วยนะครับผมยังไงก็สัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรหรือจะมีอะไรให้นั่นติดตามก็มาชมกันนะครับผมยังไงฝากน้องไนท์กด say hello นะครับโอเคน้องบูมเอามือออกจากท่าบ๊ายบายแล้วครับผมเฮ้ยต้องสารังไฮโยป่ะบูมนี่ไปแล้วครับผม